Alpha on tour. Yeah. สวัสดีครับผมดีเจบาสครับผมดีเจแทมครับผมดีเจโอ้นครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี่นะฮะใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยเรามากับกิจกรรม Seed Club on Tour นะครับซึ่งครั้งนี้เรามาที่จังหวัดอุบลนะฮะโอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลยวันนี้ใช่แล้วนะฮะเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปกันก่อนนะครับมอบประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีนะการเป็นดีเจเป็นพิธีกรนะครับให้กับน้องๆที่นี่ด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวมีกิจกรรมของทางมหาลัยด้วยเห็นสุขจะมีการประกวดนางนพมาศวันนี้เรามาถูกวันนะวันลอยกระทงก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของที่นี่เลยนะฮะแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยควบคู่ไปกับงานของน้องๆเลยศิลปินมีเยอะมากครับมีใครบ้างครับเทมจริงๆฮะมีปออนพขชานนทนันสครับและวงไม้ครับผมใช่แล้วครับเราหยุดก่อนก่อนหยุดหยุดไม่ได้เลยวันนี้นะฮะติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยนะฮะว่ากิจกรรมของเราจะสนุกขนาดไหนแล้วน้องที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะฮะจะน่ารักขนาดไหนฮะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยไหมครับผมไปเลยครับว่าอ่านเสียงอะไรเงี้ยแล้วตัวชอบชอบใช่ไหมใช่ครับอ๋อชอบก็เลยฝึกอ่านอยู่บ่อยๆครับน้องปัดมีเรื่องที่แบบชอบแล้วแบบสามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมสวัสดีค่ะชื่อปัดนะคะมาจากคณะเกษตรนะคะจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานนะคะเกี่ยวกับนักศึกษาปีหนึ่งของคณะเกษตรนะคะที่แต่ละปีเข้ามาจะได้ฝึกทั้งเรียนทั้งฝึกงานในปีหนึ่งถึงทุกปีเลยค่ะเสียงกรี๊ดของน้องๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหน่อยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับปออนพและกระชานนท์นั้นวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอหัวใจที่เพิ่มมาหาเธอการไม่เจอแต่ว่าเขาไม่ทำเธอเสียน้ำตาฉันยอมเหงายอมลำพังเราจึงได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมตรงนั้นที่รังดังดังพร้อมกันป่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อพอดผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อพอดเป็นโสดกองเหงากองเหงารักเขาก็เจ็บทุกทีไม่เคยพอดีเลยใช่ไหมพร้อมกันเป็นโสดก็รักเขาแต่เขาก็ไปมีใหม่คนดีๆมีไหมฉันอยากเจอความโสดจะมาจะเป็นกระปายจะเป็นกระปายจะเป็นกระปายลายมาเนาะจะเป็นร้อยเป็นร้อยจะสามรักโสดสามร้อยโดนสวัสดีครับปานพครับกชานนทนันครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ซีดคลับออนทัวร์นะผมที่มหาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลนั่นเองครับวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่าตรงกับเทศกาลลอยกระทงพอดีนะครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากเลยแบบคนไม่ใช่มีแค่นักเรียนหรือว่านักศึกษาเท่านั้นเรียกได้ว่าลอยกระทงเสร็จแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตกันต่อถูกต้องครับพวกเราก็จัดเต็มมาเลยวันนี้สนุกมากสนุกมากครับแฟนๆที่อุบลน่ารักมากจริงๆถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากมาอีกนะอยากมาอีกครับกรีดการ์ดกันเต็มที่มากนะผมก็ขอบคุณมากเลยที่ให้ความร่วมมือกันเต็มที่ขอบคุณซีดด้วยนะครับที่
เรียกได้ว่าจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราศิลปินนะฮะได้มาเจอกับแฟนเพลงตามจังหวัดต่างๆนะครับผมคราวหน้านะฮะถ้าซีดมีกิจกรรมดีๆที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับผมครับผมเจอกันแน่นอนครับผมสครับครับวันนี้พวกเราสครับก็มาอยู่กันที่ Seed Club On Tour ครั้งสุดท้ายนะครับที่ของปีนี้ของปีนี้ครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็มาปิดกันที่ภาคอีสานมาเกือบจะต้อนรับลมหนาวแล้วก็ต้อนรับวันลอยกระทงด้วยเป็นวันพิเศษมากที่ได้มาเล่นในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นงานลอยกระทงมีทั้งน้องๆนักศึกษาแล้วก็มีพี่ๆน้องๆรอบๆนอกเข้ามาชมมาดูนะครับมีคนเยอะมากคนจะคึกคักขนาดนี้แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างน่ารักมากมีสระน้ํามีต้นไม้มีคนเดินซื้อกระทงเดินไปเดินมาเหมือนดูคอนเสิร์ตมีเวทีตอนที่เราเรียนอยู่สนามจันทร์ใช่เหมือนกลับไปตอนมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สนุกมากครั้งนึงก็ขอบคุณซีที่พาเรามาร่วมสนุกกับซีครับออนทัวร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดติดตามกันต่อในปีหน้าเชื่อว่าซีดน่าจะมีอะไรสนุกๆมารอพวกเราอยู่แน่นอนแล้วก็เช่นกันถ้ามีโอกาสเราก็จะไปร่วมสนุกร่วมขบวนไปกับซีดปีหน้าจะเราทำเพลงใหม่มั้งดีครับหวังว่าจะเจอกันที่แล้วเจอกันถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่ซีดนะครับไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับช่วยเราสุดเสียงเลยมั้ยมาช่วยกันเลยWhat's on your mind? I can't be with you. Don't know.
เรามีโอกาสมาที่ซีคลับบอลทัวร์ครั้งสุดท้ายอีกแล้วครับผมก็สนุกสนานเฮฮาร่าเริงอีกแล้วมากๆนะครับผมก็มาอุบลเมื่อไหร่ก็ไม่เคยอยากจะกลับไปเลยสักทีนึงก็มาที่นี่ด้วยมาอุบลครับสุดยอดครับครับผมสุดยอดจริงๆครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสไซโอนาระเรียบร้อยแล้วข้างบนครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณซีที่ไม่เคยลืมเราจบลงมาแล้วครับผมโอ้โหครั้งนี้นะกับซีดคลับออนทัวร์ของเรานะที่นี่เป็นที่สุดท้ายด้วยนะครับผมเราไป4ที่เลยใช่มั้ยปีนี้เราไปมา4ที่นะครับแล้วก็ปิดท้ายส่งท้ายปีนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผมแน่นอนว่าเราไปเวิร์คช็อปเป็นประจําอยู่แล้วแต่ที่แน่ครับถือว่าเป็นการประทับใจมากเพราะว่าเราปิดท้ายนะฮะเนื่องจากว่าน้องๆที่มาร่วมสนุกเนี่ยเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับรู้สึกว่าการคาดเดาได้คือประมาณ 3-4,000 คนโอ้นะเพราะว่าวันนี้เป็นเทศกาลสำคัญด้วยเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าขอบคุณศิลปินด้วยนะฮะที่มาทั้ง4ครั้งแล้วก็ขอบคุณครั้งนี้ด้วยนะฮะกับปอนนบประชาชนนันสครับวงใหม่ขอบคุณมากจริงๆนะครับต้องนะฮะแล้วก็กิจกรรมของซีดนะครับยังไงฝากติดตามมันด้วยละกันนะครับคือเรานี่ถือว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับพาไปหาทุกคนนะฮะถึงที่เลยนะครับทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะฮะ www.seedmcore.com หรือว่าใครนะครับโหลดแอปพลิเคชันไว้โอ้โหติดตามได้ผ่านสมาร์ทโฟนเลยนะกับ Seed Mcore นั่นเองครับครับผมทุกช่องทางเลย Seed Mcore ฮะเจอได้ง่ายเลย Instagram ก็ใช่นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับSeed Club on tour. Yeah.